วันนี้ผมเรืองไกรรีกิจพัฒนะในฐานะนะครับที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับเราก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญวันนี้ต้องร้องให้กกต.เนี่ยนำผลคำวินิจฉัยเมื่อวานเนี่ยมีผลทันทีนะฮะไปดำเนินการยื่นคำร้องตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา92ผมใส่ทั้งสองวงเล็บเลย1หรือ2กลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่าจะต้องยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลหรือไม่ผมธีรยุทธสุวรรณเกษรก็เนื่องจากว่าเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ท่านพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้โปรดอ่านคำวินิจฉัยเมื่อวานนี้วันที่31มกราคม2567ดังที่ท่านได้ทราบอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ผมเองเป็นผู้ร้องเป็นคนหลักที่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจึงได้วินิจฉัยว่าตัวเองก็คงจะต้องมีความผูกพันที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยครบถ้วนตามกระบวนที่ตามสิทธิตามที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญจึงได้ทำคำร้องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคำร้องที่ได้นำมาเสนอวันนี้คำร้องก็มีทั้งหมดตัวเนื้อคำร้องเนี่ย11แผ่นตัวคำถอดเทปก็11แผ่นแล้วก็เอกสารประกอบอีกจำนวน116แผ่นเมื่อเราอยู่ในฐานะผู้ร้องเนี่ยก็จำต้องมีความผูกพันตามคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นโดยตรงนั้นกระบวนการต่อไปก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำวิจัยนั้นก็ทำหน้าที่ตามหน้าที่ที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ให้ผู้ใดทราบเหตุก็ให้ยื่นร้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องก็จึงจำเป็นอยู่เองที่จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องชิ้นนี้ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ